มาพูดมาคุยกันนะคะมาเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะมียังแสบกว่ามาบอกสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวไสกับมาพูดมาคุยกันฟังเนาะแม่บอกค่อยสบายจ้าแต่ก็ไล่คือเก่าจ้าอ๋อค่ะแม่ค่ะแม่เฮาก็เฮ็ดไปเนาะก็แก่ๆเฮาบ่ได้เคลื่อนที่เนาะแม่เนาะเฮาก็ตั้งกล้องไว้เฮาก็เว้าก็คุยไปเนาะแม่เนาะเฮาก็เว้าไปเฮามีหยังเฮาก็คุยไปเนาะถ้าบ่ถ้ามื้อนึงขาดว่าบ่ได้คุยน้ำหมู่นี่รู้ว่าสิเหงาอยู่เด้รู้ว่าสิเหงาอยู่เด้แม่ติ๋วว่าดีจ้านายซับถ้าผู้เคยขึ้นไล่เนาะค่ะผู้เว้าเคยบอกเคยคุยคุยขึ้นไล่นะคะเพิ่นก็สิเคยเด้เนาะค่ะเพิ่นก็อยากเห็นหน้าหมู่เพิ่นก็อยากให้หมู่มาคุยนํานี้เนาะค่ะรู้ว่าเนาะเป็นการแก้เหงาอีกแบบนึงเนาะแม่เนาะแม่นค่ะแม่บางทีก็เหงานะคะขี้ร้ายมื้อนึงเนี่ยขึ้นมื้อละชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งจังซี่ก็บ่เหงานะคะมันเหมือนว่าเฮาได้เฮ็ดกิจกรรมประจําวันของเฮานะคะจะได้ขึ้นไล่เนาะค่ะแม่แม่นบ่ความรู้สึกหนูคิดว่าเนาะค่ะเหมือนว่าเราได้ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ลืมเราเนาะถ้าขาดหายไปสักสี่ห้ามือคือจังสิเหงาเกิดขึ้นฮอดกันเนาะค่ะแม่นหมู่บ่ฟังก็เว้าไปเนาะค่ะแม่เนาะหนูว่านะเพราะว่าหมู่เซาเนี่ยย่าเอียดผัดดอกหอมอีกนะคะผัดดอกหอมใส่เนื้อหมูนะคะกินข้าวจานบักใหญ่เลยนะคะเซากับเชียงเอาสิกันเลยนะคะเพราะว่าย่ำคำมากกับส่วนมากจะเป็นอาหารเบาๆนะคะกินเป็นผักเป็นสลัดเป็นหยังไปสิค่ะสบายสบายเบาๆท้องเฮานะคะขอบคุณมากเลยนะคะ 2-3 คนที่พูดคุยกับยายเอียดนะคะแก่เหงาเนาะค่ะเป็นตาฟังแน่บ่เป็นตาฟังแน่ก็อดเอาเนาะค่ะ นี่นะคะสมุดเมนูย่ายก็เป็นสมุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสมุดซื้อมูก็เป็นสมุดนะคะที่เขียนไว้นะคะจะให้ดูนะคะนี่นะคะเมนูนะคะนี่คือเมนูที่ตั้งแต่เริ่มทำนะคะย่าจะเขียนไว้จังซี่นะคะอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราลงไปแล้วแล้วก็เราทำไปแล้วเราจะเขียนไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าย่าอย่าลืมนะคะย่าอย่าลืมนะคะย่าก็เขียนไว้อันใดล่มหรือบ่ล่มก็เขียนไว้สินะคะเพราะว่าเตือนความจำตัวเองเนาะนี่นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะซื้อมูก็คือกันนะคะซื้อมูชื่อเพื่อนนะคะก็เหมือนกันนะคะอีกเล่มนึงนะคะเป็นเล่มแบบนี้นะคะเป็นเล่มแบบนี้นะคะค่ะแม่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะแม่นี่นะคะซื้อมูนะคะต่างๆตั้งแต่เริ่มทํานะคะมีใครบ้างยายก็จะเขียนไว้แบบนี้นะคะเป็นเล่มแบบนี้นะคะแล้วก็เราตามใครบ้างเราไม่เจอใครบ้างยายก็จะเขียนไว้แบบนี้นะคะเตือนความจําเจ้าของนะคะเพราะว่าเจ้าของบางทีก็ลืมเนาะค่ะบางทีก็หลงก็ลืมนะคะเนี่ยกระดาษแสกออกมาสิกับนี่นะคะนี่นะคะเขียนไว้แบบนี้นะคะมีใครบ้างนะคะยายก็จะเขียนไว้แบบนี้นะคะตั้งแต่เราทำมามีใครบ้างมีใครเข้าใครออกมีอย่างนี้นะคะคือเตือนความจำตัวเองนะคะไม่ใช่อะไรนะคะคือเตือนความจำตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่หลงที่ลืมนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะคนเป็นพันอยู่ที่นี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นเล่มอันนี้จะเป็นเล่มชื่อเพื่อนที่อยู่ในที่เรารู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเล่มหนังสือเมนูอาหารที่ยายทำลงไปแล้วยายลืมยายก็จะเขียนไว้ในสมุดเล่มนี้นะคะเพราะว่าบางทีลืมเราก็จะกลับมาเปิดว่าเราลงอะไรไปบ้างเราได้ทำอะไรไปบ้างเรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะคือเตือนความจำตัวเองนะคะดีนะคะทำแบบนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมนะคะ